ันนี้นะเราจะไปส่งรถเรียกว่าเป็นรถสมบัติคุณแชมป์300เลยนะครับเอาเป็นว่ารถคันนี้เนี่ยใครได้ติดตามเรื่องของกูเรื่องของ300 Vlog นะครับจะเคยเห็นรถคันนี้ที่เป็นสตอรี่ของ300กะหลาดไลท์อยู่นะครับผมด้านหลังผมนะครับก็จะเป็นรถ Mitsubishi FCO นั่นเองนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะนำส่งถึงบ้านลูกค้านะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลนะครับย่านเจริญกรุงนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศกันละกันนะครับRiver City นะครับก็เดี๋ยวรอลูกค้าคุณเดชาลงมารับเจ้ารถ FCO คันนี้นะฮะก็เดี๋ยวพาไปดูภาพบรรยากาศก่อนละกันตอนนี้ก็รถมาถึงเรียบร้อยแล้วฝั่งตรงข้ามแม่อยู่ตรงนู้นนะครับอาชีพการงานเขาเหมาะกับธุรกิจที่เขาทำอยู่หลายๆอย่างนะปลื้มรู้สึกปลื้มว่าอยู่ถูกคนวันนี้นะครับมาส่งรถให้กับพี่ตุ๊กนะครับผมก็ถึงที่เลยถึงที่ River City นะครับผมก็กราบขอบคุณก่อนเลยนะครับขอบคุณมากครับก็ที่เลือกเจ้า FCO คันนี้นะครับก็ถามเหตุผลนิดนึงว่าทำไม FCO คิดว่ายังอยากได้ด้วยแพทเทิร์นของคุณเองเนี่ยปกติแล้วไม่ได้ยินกับรถญี่ปุ่นเท่าไหร่ใช่ครับปกติผมเล่นก็จะมีสะสมพวกรถโบราณนะเป็นพวกยุโรปอย่างนี้แล้วก็ที่มาซื้อตัวนี้เนี่ยเพราะว่าสมัยก่อนตอนอยู่มหาลัยนะฮะเคยได้ขับขี่คันนี้อ๋อเคยใช้อยู่ประมาณนี้ใช่ครับ FCO ครับผมแต่เป็นของพี่สาวตอนนั้นก็คือก็อยากได้อะนะแต่เนื่องจากเป็นรถของพี่สาวก็แอบๆมาขับอะไรประมาณนี้สมัยหนึ่งใช่แล้วมีช่วงหนึ่งไปศึกษาต่อต่างประเทศก็ขาดจะไปเลยและรถทางบ้านก็ขายไปกลับมาอีกทีเนี่ยก็ยังแบบเราก็ยังอินรถโบราณอยู่แล้วก็ถึงจุดหนึ่งก็เอ๊ะลองกลับไปหา FTO ดูซิตอนนี้ก็เสิร์ชในเน็ตใน Google แล้วก็มีพวกวันจุคาอะไรเงี้ยนะฮะแล้วคันนี้นี่คือเจอที่ไหนเจอในวันจุคาเจอในวันจุคาครับปกติผมเสิร์ชอยู่ก็ประมาณเดือนละครั้ง2ครั้งอะไรเงี้ยแต่ไม่ซีเรียสเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเจอแบบ FTO แบบที่เขาแต่งมาแล้วแต่งมาแบบเต็มๆอ่ะสีนี่คนละสีคือผมชอบสีเทาๆนี้ตัวนี้เลยนะครับถ้าเป็นสีอื่นผมก็ไม่เอาแต่มีรถโบราณบางคันเนี่ยกำลังทำอยู่นะฮะมี BMW ตัวนี้กำลังทำกับอู่หนึ่งนะฮะก็แต่จะทำสีแบบจี๊ดจ๊าดออกมาเลยออกมาสีส้มแบบแต่งแบบเป็นรถแต่งเลยเป็นมูดละใช่ใช่รถโบราณแต่เป็นสปอร์ตเนี่ยครับBM 2000CA อย่างคันนี้ที่ซื้อเพราะผมเห็นเนี่ยสภาพเดิมๆมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาะเดิมเลยที่มีลงมีรูผมก็เฉยๆนะเพราะว่าของเดิมก็คือของเดิมมันของแท้อะเคยใช้บ้างใช่มันเคยใช้บ้างนะครับอันนี้ประทับใจนะฮะคือวันแรกที่ไปเนี่ยผมไม่ตั้งใจจะไปซื้อนะบอกตรงๆเลยไม่คิดจะซื้อเลยนะแค่คิดจะดูเฉยๆบังเอิญเจอคุณแชมป์เจ้าของนะฮะโหคุณแชมป์นี่เป็นคนที่พูดตรงมากตรงนะแล้วก็เป็นมีความเป็นกันเองนะครับผมก็เลยเนี่ยเขาก็โชว์ในทาง YouTube ให้ดู YouTube Channel ก็ลองดูรถคันนี้คุณแชมป์คือตั้งแต่ได้รถมาก็ทำการล้างด้วยตัวเองล้างแบบยกขึ้นฮอยล้างห้องช่องเครื่องอะไรต่างๆเนี่ยผมเห็นแล้วโอ้คันนี้มันต้องดีจริงๆเจ้าของถึงขนาดถอดส้งถอดเสื้อโชว์หุ่นล้างเองเลยนะครับก็เลย
วันนั้นก็เลยตัดสินใจซื้อคันนี้นะครับไม่ตั้งใจซื้อนะยังไงขอยืนยันเสียเงินใช้เลยถ้าจะซื้อเนี่ยผมแนะนำให้คืออย่างตัวผมเนี่ยเข้าไปดูรถและคุยกับเจ้าของเลยนะครับแล้วที่ผมชอบที่นี่คือที่นี่ที่ดูต่างจากที่อื่นคือเขาจะมี YouTube Channel ของเขาจะมี history ของรถว่าตั้งแต่เนี่ยพอซื้อเข้ามาเนี่ยทำอะไรไปบ้างมันซื้อแล้วมันมั่นใจอ่ะเพราะปกติเนี่ยถ้าซื้อรถมือสองเนี่ยจะต้องเป็นรถโบราณเลยเราจะซื้อสภาพแพงแล้วเราจะซ่อมทั้งหมดเลยนะครับสีเบาะเครื่องนะฮะแต่ว่าอย่างเงี้ยมันเป็นรถกึ่งไม่ใช่ยังไม่ถึงรถโบราณนะครับเป็นรุ่นสมัย20ปี20ปีนะครับเราใช้อยู่ทุกวันน่ะเราก็ต้องมั่นใจว่ารถตัวนั้นเนี่ยไม่ไปตายกลางทางใช่ไหมครับแล้วก็มั่นใจว่าไม่มีการแบบอ่ะชนหนักหรือว่าต้องไปซ่อมอะไรที่มันเสียมูลค่าเงินมากขึ้นไปอีกทางคุณแชมป์เนี่ยรับประกันอยู่แล้วนะไม่มีชนหนักก็ไม่มีจมน้ำไม่มีจมน้ำอะไรใช่ครับก็ผมดูสภาพรถแล้วอันนี้ไม่ได้เชียร์ทางนี้นะครับเราเวลาซื้อของต้องดูด้วยสายตาแล้วก็ความรู้ของเราเองนะยังไงก็อย่าไปเชื่อผม 100% ต้องเข้าไปสัมผัสเองนะครับกับที่300 Garage Live แล้วไปคุยกับคุณแชมป์ดูครับพูดตรงพูดเก่งมีหยาบคายบ้างเล็กน้อยแต่น้อยกว่าใน YouTube Channel ครับฝากไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแล้วกันสำหรับลูกค้าทุกท่านแล้วกันได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่ตุ้มมากครับครับสวัสดีครับ